กลางความหวั่นวั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศรวม 7,853 แห่งต่อกระแสข่าวการทบทวนผลแห่งเหตุของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงภูมิภาคและแผ่ขยายไปสู่ท้องถิ่นเป็นเหตุให้ปฏิกิริยาของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมด้านลบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่ายผู้นำหรือสมาชิกของอปท.เกิดปรากฏการตอบโต้กลับทันควันการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งดำของบรรดาผู้นำท้องถิ่นภายใต้การนำของนายชัยมงคลชัยรบนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยหวังแสดงถึงความไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาแบบเหมารวมแม้จะยอมรับว่าในวงการการเมืองท้องถิ่นนั้นจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าราชการไทยที่ต้องคัดกรองบุคลากรที่มีทั้งขาวและดำวิวาทะที่ว่านี้กำลังกลายเป็นข้อสังเกตเชิงการเมืองที่สะท้อนภาพความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกครองในภูมิภาคกับฝ่ายการเมืองในท้องถิ่นและไม่เพียงแค่เรื่องของบุคคลแต่ยังส่งผลสะเทือนถึงโครงสร้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ท้ายที่สุดแล้วบุคคลทั้งสองฝ่ายจะปิดฉากความเห็นต่างด้วยคำกล่าวขออภัยของผู้ริเริ่มจุดประเด็นความสงสัยนี้สิ่งที่พี่ได้โพสต์ไปถ้ากลับกลายเป็นสร้างความหนักใจไม่สบายใจให้ใครก็ตามที่เรียนขออภัยท่านว่าที่พูดไปทั้งหมดก็เพียงแต่อยากจะเห็นการทำงานของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นมีการขานอำนาจซึ่งกันและกันตรวจสอบซึ่งกันได้ไม่มีใครเป็นนายใครและผมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มองและวิพากษ์วิจารณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ใช้เหตุและผลวันนี้ผมกับท่านไม่ต่างกันผมมีสำนึกถึงความเป็นคนไทยมีสำนึกในความรักแผ่นดินและเป็นผู้ส่วนของแผ่นดินนี้แม้เรื่องของบุคคลจะจบลงแต่ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่หรือข้อเท็จจริงที่ต้องชี้แจงข้อครหากลับกลายเป็นข้อสังเกตในสังคมไทยต่อการทบทวนหลักการที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะคำถามที่ว่า10ปีหรือจะ20ปีของการกระจายอำนาจตามหลักเกณฑ์การเมืองการปกครองของไทยจนถึงทุกวันนี้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่และช่วงเวลาของการผลักดันและเดินหน้าในลักษณะที่ยึดโยงกับคำว่าการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ใดกับสภาพสังคมไทยหรือใครกันแน่ที่จะเป็นพื้นฐานการเมืองการปกครองที่ชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยระหว่างการเมืองภาพใหญ่หรือการเมืองระดับท้องถิ่นจากบนสู่ล่างหรือคิดจากล่างขึ้นบนในโอกาสที่บ้านเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านมีเสียงสะท้อนให้พลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสถือเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าสู่การปฏิรูปอย่างรอบด้านไปด้วย